ครั้งก่อนทำผมไว้แสบมากนะพี่ชายนี่เราขึ้นมาคุยกันก่อนเฮ้ยนี่มันเสื้อตัวตกฉันโวยนายแกต้องการอะไรถึงได้ส่งแกมาที่นี่ฮะตายเลยว่าไม่มีใครสั่งผมมาเว้ยผมแค่มาขโมยของนักบวชแห่ฉันรู้ว่าแกเป็นใครนายแกต้องการอะไรถึงได้ส่งแกมาคนบ้านตีนแบบเนี้ยหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีชุมชนนะฮะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยเจ็บด้วยเฮ้ยพี่ชายเพราะว่าเล่นของมีคมอ่ะมันไม่ดีนะระวังผีผักพี่วางลงก่อนได้ค่อยๆคุยกันเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าบอกว่าเฮ้ยวางไงวางไงวางไงไอ้ไอ้บอกแล้วไงวางลงก่อนเห็นไหมเลือดออกหมดแล้วฮะวางวางมีดลงก่อนนะไอ้มาเดี๋ยวผมทำแผลให้คุณถอดเสื้อออกบ้าอยู่ดีๆก็สั่งให้แก้ผ้านี่ถึงผมจะดูเป็นคนร้ายๆอ่ะแต่ผมไม่ง่ายนะโอเคโอเคผมไม่เล่นแล้วถอดก็ถอดถอดใหญ่มากเลยนะผมว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าไปโรงพยาบาลไปคุณไม่เป็นไรคุณทำแผลให้มันหายไวกว่าผมไม่ได้ล้อเล่นนะคุณทำเถอะนะพาไปโรงพยาบาลคุณไม่ไปไงโอ๊ยโอ๊ยหนาวคุณจะบ้าเหรอ
มโอ๊ยอะเจ็บอุ้ย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 ยิ้มอะไรไม่เจ็บเหรอเจ็บโอ๊ยโอ๊ยคุณเรียบร้อยกลับไปได้ละคุณใจร้ายจังเลยนะนี่ผมช่วยคุณจับคนร้ายจนบาดเจ็บนะเนี่ยหรอแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคนร้ายมาที่บ้านผมอ่ะคุณแอบเชื่อมกล้องวงจรปิดไว้กับมือถือของคุณใช่ไหมก็แหมผมก็แค่อยากช่วยคุณอีกแรงนี่แต่ว่าผมดูแค่รอบๆบ้านคุณนะแค่ที่ดูในบ้านคุณผมไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวคุณหรอกผมจะเอากล้องของคุณออกเดี๋ยวผมซื้อมาติดใหม่เองแล้วผมขอไฟล์ภาพคนร้ายจากกล้องคุณด้วยนะผมจะไม่ตำรวจนี่จะไปแจ้งความเหรอเสียเวลาเปล่าคุณถ้านั้นคือสอสอทัดเทพนะมันจะเป็นการแหวกย้ายให้งูตื่นเปล่างูมันตื่นไปแล้วคุณกับผมประจันหน้าคุณของมันขนาดนั้นป่านนี้มันรู้แล้วว่าเรารู้ทันมันแจ้งตำรวจดีแล้วมันจะได้รู้ด้วยว่าผมเอาจริงแล้วผมก็ไม่กลัวมันด้วยที่คุณพูดมามันก็มีเหตุผลนะแต่คุณเล่าแผนการของคุณให้ผมฟังเนี่ยเราเป็นพวกเดียวกันแล้วหรอไม่มีทางไปกลับเดี๋ยวผมไปส่งไม่เอาอ่ะผมยังเจ็บแผลเลยขอนั่งก่อนไปเดี๋ยวผมไปส่งที่รถขอนั่งก่อนดีละเยอะจริงๆคุณไปโอ๊ะแผลโอ๊ะคุณเจ็บแผลไอ้โง่กูจะให้มึงทำอะไรมึงก็ทำไม่ได้ผมขอโทษครับมีอีกเรื่องนึงครับไอ้ทนายชานนั่นมันอยู่กับพวกไอ้ตินด้วยแล้วมันก็รู้ว่าผมเป็นคนของใครแล้วมันก็รู้ด้วยว่าคุณต้องการอะไรบางอย่างที่อยู่ในบ้านหลังนั้นครับมันเห็นหน้าได้ไงมึงเป็นโง่จริงๆมึงไงพวกมันเห็นหน้าได้ยังไงพอเถอะครับปล่อยพี่ออกไปชาทำไมตอนนี้มันโกรธแล้วไปข้างฝั่งนั้นทีนี้มึงทำยังไงผมแค่อยากจะช่วยพ่อช่วยถ้ามึงอยากจะช่วยกูเนี่ยมึงช่วยอยู่เฉยๆแล้วเอาเงินไปใช้โดยไม่ทราบเรื่องตั้งแต่มึงเกิดมาเนี่ยมึงก็สร้างแต่ปัญหาคนอย่างมึงเนี่ยนะไม่สมควรเกิดเป็นลูกกูทำแผลหน่อยนะครับคุณหนูพี่ทีผมคงสารเลวจริงๆด้วยพี่รู้ไหมว่าตอนเด็กนั้นมันตายผมรู้สึกอะไรผมไม่รู้สึกอะไรเลยว่างเปล่าโคตรจะว่างเปล่ายิ่งตอนเนี้ยนะ
ผมยิ่งรู้สึกอยากพวกมันตายกันไปให้หมดทั้งน้าทั้งย่าแล้วก็ทนายชานั่นด้วยทำไมพวกมันไม่จะตายกันไปให้หมดวะผมแม่งโคตรจะเกลียดพวกมันเลยอยู่ไปก็ลกโลกมันไม่ตายกันไปให้หมดเลยวะหนูใจเย็นก่อนนะครับถ้าคุณหนูเสียงดังแล้วคุณท่านได้ยินคุณท่านก็จะยิ่งโกรธคุณหนูอีกพิธีหรือไอ้คนที่มันต้องตายเนี่ยคุณจะเป็นผมบอกว่าพี่ผมแม่ไม่ควรเกิดมาอย่างที่พ่อผมบอกอ่ะอย่าพูดแบบนั้นครับก็ไม่มีสิทธิ์มาลวนลามเด็กในร้านของฉันเข้าใจไหมผมขอโทษครับปล่อยผมไปนะครับจัดให้มันไปซักอีก 2-3 ยกจะได้จำได้แม่นๆแล้วก็เอามันไปโยนไว้หน้าโรงพยาบาลตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297ผู้ใดกระทำความผิดฐานทำลายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำรับอันตรายสาหัสต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 200,000 บาทอาจารย์นลินเดี๋ยวก่อนสงสัยต้องให้เด็กเอาไวน์มาเพิ่มอีกขวดหนึ่งแล้วมั้งแค่นี้คงไม่พออะไรครับก็ทนายชายไม่ได้จะมาดื่มยอมใจหลังจากที่โดนปลดออกจากคดีลูกนักการเมืองดังหรอจ๊ะแหมพี่นี่หูไวตาไวเหมือนเดิมเลยนะครับที่ผมมาหาพี่วันนี้ก็เพราะเรื่องนี้นี่แหละผมได้ข่าวว่าวันสองวันก่อนเนี่ยแทนมาเมาเลเทที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วมันหลุดพูดอะไรบ้างหรือเปล่าครับเพราะดูท่าว่าคดีเนี่ยมันจะมีอะไรแปลกๆวันนั้นมายากับสาวๆเป็นคนดูแลคุณแทนไทยค่ะ